เขาขอกไก่มาเบิงไก่ของพอซารี่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นไก่บ้านเนาะค่ะเพิ่นก็แยกไว้ค่ะพี่น้องอนุบาลไก่ไก่สาวไก่น้อยเนาะค่ะน้อยๆ นี่ค่ะมีในบ่อนี่ก็มีสำหรับไก่มันบ่อแล้วเพิ่นก็ต้องเอาเขามาไว้ในคอกไก่แบบนี้ล่ะค่ะถ้าบ่เอาเขามาไว้แบบนี้แล้วมันลายมั้ยค่ะเชิญลงมากินเบิดเนาะค่ะปีที่ผ่านมาเพิ่นบ่ได้เฮ็ดไว้แบบนี้ไก่หลายๆหายเบิดเลยค่ะพี่น้องแต่ปีนี้เพิ่นก็เลยเฮ็ดใหม่เนาะค่ะอนุรักษ์เลี้ยงไก่บ้านไว้คือเก่านั่นล่ะค่ะเพราะว่าไก่บ้านก็ยังเป็นอาหารของไก่บ้านที่เพิ่นยังแบบว่าบริโภคดีอยู่ค่ะนี่ค่ะไก่น้อยอันนี้ก็ไก่ลูกน้อยก็สิมีอาหารให้เพิ่นเนาะค่ะสิมีน้ำมีข้าวปลาส่วนไก่ใหญ่ขึ้นมาจักน้อยอนุบาลค่ะนี่รุ่นอนุบาลแล้วล่ะนี่ก็สิอยู่นี่เนาะค่ะแต่ครบๆอยู่นํากันหลายแล้วค่ะอันนี้ไก่สาวน้อยขึ้นมาจักน้อยเนาะค่ะพอได้ใหญ่จักน้อยแล้วเพิ่นก็สิเอาไปไว้ในป่ากล้วยค่ะเอาไปขังไว้ส่วนคอกใหญ่นั่นก็เป็นไก่ไข่เนาะค่ะเพิ่นก็ยังเลี้ยงไก่ไข่เบิ่งไข่ค่ะพี่น้องค่ะไข่ดีดีเนาะค่ะไข่หลายๆก็เอาออกไปขายตลอดล่ะค่ะออเดอร์ก็มาเรื่อยๆเลี้ยงบ่หลายเลี้ยงพอได้ขายเนาะค่ะได้กินได้ขายนําก็พอได้มีเงินเก็บเงินใส่นี่ค่ะพี่น้องค่ะรายวันเนาะค่ะการเลี้ยงไก่ไข่นี่ค่ะเลี้ยงมานี่2ปีกว่าจะ3ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับไก่ไข่เนาะค่ะก็ถือว่าก็ยังให้ไข่ได้ดีอยู่ก็ยังไข่ได้ไข่น้อยใหญ่คือเก่าเนาะค่ะไข่มีไก่ออกไปฟักไข่ออกไข่แล้วค่ะช่วงย่ำเที่ยงก็จะเขามาเก็บแล้วก็เก็บตะกร้าไว้สักก่อนเนาะค่ะช่วงย่ำบ่ายจังจะย้ายตะกร้าให้เพิ่นอีกเทื่อนึงบ่ฉะนั้นแล้วไก่เพิ่นก็สิขี่ใส่ไข่ไข่มันก็สิบ่สะอาดเฮาก็ต้องไปทําความสะอาดมันก็สิยากอีกก็มีวิธีเนาะค่ะก็คือช่วงย่ําเที่ยงก็ต้องเก็บตะกร้าไข่เพิ่นเพื่อที่ว่าบ่ให้เพิ่นขึ้นไปขี่ใส่นี่ค่ะก็สิมีห้ํามีข้าวไว้อยู่ในห้างอาหารเพิ่นเนาะค่ะน้ํานี้อย่าสะได้ขาดเนาะค่ะก็ต้องมีน้ําไปตลอดยิ่งเป็นช่วงนี้เนาะค่ะยิ่งต้องมีน้ําอยู่ตลอดเลยเพราะว่าไก่นี่ขาดน้ำบ่ได้เด้ค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะค่ะเอาหลายล่วงเลื่อนเอาหลายกะไก่กะอาจจะตายเนาะค่ะสำหรับไก่ไข่เพิ่นบ่มักเสียงดังกะสิยุ่งสิล่ะค่ะมองๆแม่งๆของเพิ่นไปวิถีอีสานวิถีเกษตรบ้านเฮาเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงปลาเลี้ยงบ้านบ้านเฮาแม่ค่ะพี่น้องใส่ชีวิตแบบบ้านบ้านเนาะค่ะนี่ก็เป็นบ้านเนาะค่ะแต่แหลกว่าสิเฮ็ดกระท่อมค่ะพี่น้องกระท่อมแนวใดก็บ่รู้เก่าต้นพุ่นน่ะค่ะเบิ่งค่ะบ้านพอซารี่เนาะค่ะเพิ่นเฮ็ดไว้แต่อยู่สวนอยู่ไร่ค่ะพี่น้องนอนเฝ้างัวเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดเป็นบ้านกระท่อมหน่อยให้มันเลี้ยวซะเนี่ยค่ะก็ใส่งบประมาณค่ะบ่ทันได้ฮู้เนาะค่ะเพราะว่ายังบ่ทันได้เสร็จตอนนี้ก็เบิดไปหลายบาทอยู่ดอกค่ะแต่ก็คือว่าโอเคอยู่เพราะว่าเฮาอีกน้อยเฮาก็สิได้พากันมาอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะค่ะอันนี้ก็บ่ได้จ้างสร้างพอซารี่เพิ่นเฮ็ดเอาเองเนาะค่ะอันไหนพอเฮ็ดเอาเองเนี่ยก็ต้องเฮ็ดเอาเองถามว่าจบสร้างบ่ก็บ่ได้จบสร้างดอกค่ะนะคะมันก็บ่ได้ละเอียดคือจังสร้างเพิ่นเฮ็ดดอกค่ะแต่ก็พออยู่ได้อยู่เมืองค่ะแดดฮ้อนๆเป็นยังคืออยากเฮ็ดเฮือนอยู่หมู่นี้ที่ค่ะถนนค่ะพี่น้องมันเข้ามาถึงแล้วเนาะค่ะอำนวยความสะดวกให้เฮาแล้วทางเข้ามาก็บ่ได้อยู่ไกลจากถนนในหมู่บ้านเนาะค่ะถนนคอนกรีตก็อยู่บ่ได้ไกลค่ะพี่น้องสุดพู้นค่ะบางคนก็แม่นถนนคอนกรีตแล้วเขามากอ่ะเดินทางสะดวกสบายนี่ก็เป็นบ้านสวนเนาะค่ะของพอซารี่เพิ่นก็เฮ็ดกะยังว่าทันได้แล้วค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเฮ็ดไปตามงบเนาะค่ะก็อยู่กับสวนเกษตรของเพิ่นล่ะก็นอนเฝ้างัวให้แม่กินนี่ล่ะค่ะ
นี่ก็เป็นไม้ของเจ้าของที่เขาเอาออกจากหนทางนั่นแหละค่ะก็เลื่อยเรื่อยนะคะเลื่อยเพื่อที่จะเอามาเฮ็ดกระท่อมหรือว่าเฮือนหน่อยนี่แหละค่ะมีหมองนั่งมีซ่านพร้อมเนาะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดตามแบบที่เพิ่นนะวางไว้ข้างล่างนี่ก็สามารถที่สิปลูกเปได้เนาะค่ะเป็นว่าปลูกใต้ถุนได้นอนได้คือกันตอนนี้ก็อยู่กระท่อมน้อยนี้ไปสักก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเฮือนยังบ่ทันได้แล้วเดี๋ยวก็ได้เลิกได้มือดีจังได๋ก็จะพากันขึ้นเฮือนคือกันนั่นล่ะค่ะได้เลิกได้ย่านก็ก็สิอยู่นี่ประจำเลยเนาะค่ะอยู่เฮ็ดสวนเกษตรของเพิ่นนะคะนอนเฝ้าของอยู่ให้อยู่หน้า